สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิชบอนซีอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นไม่แน่ใจวันพุธนะคะวันพุธนะคะก็มีทั้งไม้มีชื่อกระถาง6นิ้วแล้วก็กระถาง4นิ้วมาแบ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกระถาง4นิ้วกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างค่าส่งจะอยู่ที่แบบโอน30บาทนะคะใครสนใจพันอะไรหรือว่ากระถางใหญ่กระถางเล็กนะคะสามารถจดไว้ได้เลยนะคะก็บางต้นมีสำรองนะคะก็เป็นฟอร์มเท่าๆกันนะคะแต่กระถางใหญ่ส่วนใหญ่จะไม่มีสำรองนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากดูพันธุ์อะไรก็ลองทักมาสอบถามได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะกระถาง4เดี๋ยวพามาดูกระถางใหญ่นะคะกระถางใหญ่ก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกระถาง4นิ้วกันก่อนนะคะมีมาหลากหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะคะนี่ค่ะมีมาเยอะเหมือนกันนะคะก็บางพันธุ์ก็จะเป็นพันธุ์ที่มีต้นเดียวนะคะไม่มีสำรองแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีสำรองนะคะในแต่ละสายพันธุ์เนี่ยหนูจะแจ้งทีละต้นอีกทีนึงนะคะจะไล่ราคาไปตั้งแต่50บาทนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่า50มีพันธุ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะซูซี่ไทเฮานะคะต้นแรกเลย50บาทนะคะสีออกแดงๆก้านดำค่ะอันนี้เป็นม้ากันทกะนะคะ50บาทตับพุทธประวัติค่ะเดี๋ยวจะการสีสวยมากเลยนะคะหานุมานออกศึกค่ะ50บาทนะคะเริ่มกัดลายมาแล้วนะคะอันนี้นะคะสวยเลยสีแดงนะคะนี่ค่ะอันนี้หานุมานอมพระพานะคะสีชมพู50บาทค่ะกำแพงแสนนะคะเปิดๆแบบนี้นะคะอันนี้50ค่ะค่ะอันนี้นะครับชื่อว่าเพชรพันล้านนะคะเดี๋ยวจะกัดชมพูนะคะอันนี้ก็ให้ไป50บาทนะคะเพชรพันล้านหนุมานจองถนนนะคะนี่ค่ะเริ่มกัดสีมาแล้วต้นละ50นะคะนี่ค่ะมีหลายต้นนะคะอันนี้มีจำนวนอยู่สั่งได้เลยนะคะหนุมานจองถนนค่ะตะละแม่กุสุมานะคะต้นละ50นะคะสีชมพูหวานๆนะคะขอบเขียวนะคะสวยมากอันนี้ตั้งพุ่มดีนะคะต้นละ50บาทค่ะตะละแม่กุสุมาอันนี้เป็นพญาพันวังนะคะต้นละ80ค่ะใบผิวสวยมากนะคะพญาพันวังอันนี้จะเป็นสุนทรภู่นะคะต้นละ90นะคะสุนทรภู่เริ่มกัดมาแล้วนะคะสวยเลย90บาทค่ะต้นสวยนะคะต้นใหญ่แล้วด้วยอันนี้จะเป็นกระแจจันนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วค่ะอันนี้ให้ไปที่70ค่ะกระแจจันอันนี้เป็นบอนเก่าสีแดงนะคะนี่อันนี้ต้นละ80บาทนะคะอันนี้ตั้งพุ่มตั้งกอดีนะคะมีคนถามมาเยอะอันนี้ไซส์เล็กเริ่มมีแล้วนะคะไซส์กระถาง4นะคะตอนแรกมีแก้กระถาง6นิ้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นกระถาง4มันหมดนะคะอันนี้ให้ไป80ค่ะจุกัดเหลียง80บาทค่ะอันนี้นะคะจุกัดเหลียงหงสุวรรณนะคะเจอมา1ต้นนะคะให้ไป50บาทค่ะหงสุวรรณเริ่มกัดเม็ดมาแล้วนะคะนี่ค่ะสาวสันกำแพงนะคะ50บาทนะคะน่าจะเหลืออีกประมาณ 1-2 ต้นนะคะประมาณนี้50ค่ะสาวสันกำแพงใครสนใจสาวโพธารามก็ยังมีอยู่นะคะที่เป็นเขียวกัดขาวตัวละ50บาทวันนี้หนูลืมหยิบมานะคะนี่อันนี้ต่อไปนะคะเป็นไก่มงคลนะคะตัวละ100บาทนะคะไก่มงคลเนี่ยค่ะปีกกินรีนะคะ80บาทค่ะคังจินดานะคะตัวนี้ให้ไปตัวละ100บาทค่ะใบใหม่กำลังมานะคะอันนี้หนุมานเชิญธงนะคะเหลือต้นสุดท้ายแล้วนะคะ120บาทนะคะหนุมานเชิญธงอันนี้เป็นเมืองใหม่นะคะ150ค่ะอินทระรังสรรค์นะคะ150บาทเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะ150อินทระรังสรรค์ค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีหูใต้ใบนะคะชื่อว่าพญาหงนะคะนี่สวยเลยนะคะเริ่มมีหูแล้วด้วยนะคะอันนี้หนูขอที่200บาทนะคะพญาหงอันนี้ชื่อว่าธิดาสวรรค์นะคะธิดาสวรรค์สวยมากทรงใบนะคะอันนี้โตสวยจริงๆนะคะนี้ให้ไป150บาทค่ะธิดาสวรรค์ใครชอบหน้าแดงๆเงาๆนะคะอันนี้เริ่มกัดสีมาแล้วด้วยนะคะฟอร์มประมาณนี้นะคะชื่อว่าสร้อยสังวาล100บาทค่ะอันนี้เป็นลูกไม้บอนกาบเปิดชมพูนะคะนี่ค่ะเป็นแข้งมีแข้งนะคะนี่อันนี้หนูขอที่100บาทค่ะลูกไม้บอนกาบเปิดชมพูเบกพับนะคะใครชอบสีเข้มๆนะคะเส้นใบดำนะคะพื้นออกน้ำตาลแดงนะคะก้านดำนะคะ100บาทค่ะเมกพับอันนี้แข็งแรงนะคะนี่ค่ะอันนี้นางจามเทวีนะคะนี่สวยเลยนะคะให้ไป80บาทค่ะอันนี้นะคะเป็นบอนเก่าตับรามเกียรติ์ชื่อว่านกสดายุนะคะน
นี่นกสดายุเริ่มกัดสวยแล้วด้วยนะคะใบจะหยักๆนะคะโตสวยมากมันจะกอกพื้นแดงผสมนะคะเริ่มกัดพื้นแดงผสมตอนโตนะคะนี่เริ่มกัดแล้วให้ไป90บาทนะคะนกสดายุค่ะนกพะเก้าแผงนะคะ50บาทน่าจะเหลือต้นเดียวค่ะนกพะเก้าแผงแผงก็คือเขาจะมีแค่เขียวกับแดงนะคะไม่มีขาวมีชมพูมีเหลืองนะคะต้นนี้ชื่อว่าพายจันนะคะตับขุนช้างขุนแผนบ้างนะคะป้ายเขียวนะคะตัวนี้ให้ไป150ค่ะตัวนี้ชื่อว่าราชินีเงินแสนนะคะหนูขอที่150บาทนะคะราชินีเงินแสนชื่อดีมากนะคะตัวนี้นี่สีสวยค่ะอันนี้ทิศทักษิณนะคะขอที่80บาทค่ะทิศทักษิณเริ่มกัดแล้วนะคะนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้แบบใบเขาเรียกอะไรใบถ้วยนิดนึงเดี๋ยวดูตรงด้านข้างก็เห็นนะคะว่ามันไม่ได้เรียบปิ๊บนะคะอันนี้ให้ไปที่100บาทนะคะลูกไม้ใบถ้วยสีชมพูนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ลายไทยนะคะสวยเลยนี้ให้ไป80นะคะสีเข้มๆนายทองเหม็นนะคะ100บาทค่ะนายทองเหม็นใบผิวสวยสีแดงนะคะใบดกนี่ค่ะแดงเปื้อนเขียวแบบนี้นะคะเขาจะไม่แดงแบบแดงหมดเลยทั้งใบนะคะต่อไปอันนี้นะคะชื่อว่าภูพิงนะคะตัวนี้เป็นไม้เก่านะคะเปิดเขาเรียกป้ายสวยนะคะไม้เก่าตัวนี้ค่อนข้างหายากนะคะให้ไป250บาทค่ะอันนี้เป็นบอนเก่าที่หนูไม่ทราบชื่อนะคะทรงใบสวยแล้วก็เริ่มกัดสีแล้วใบแข็งนะคะต้นแข็งนี่เดี๋ยวจะแข็งให้ดูนะคะการสวยนะคะอันนี้หนูขอที่300บาทนะคะ300บาทต้นบักเอฟเลยนะคะนี้ลากก็ทะลุแล้วค่ะต่อไปนะคะกระถางสุดท้ายของกระถาง4นิ้วนะคะคือดารารายนะคะดาราลายอันนี้ให้ไป150บาทค่ะ150การแข็งมากนะคะดูสวยเลยนี่ค่ะอันนี้เป็นกระถาง6นิ้วนะคะเริ่มกระถาง6นิ้วแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็น2ต้นคู่นะคะนี่เป็น2ต้นคู่เลยสีชมพูหวานๆนะคะเป็นชมพูคนละโทนกันนะคะนี่ชมพูกระดูกขาวนี่ชมพูแบบเปิดๆนะคะใครสนใจนะคะกระถางนี้หนูขอที่230บาทนะคะ230บาทนี่ค่ะเป็นกระถางใหญ่เลยนะคะใครสนใจก็อันนี้แอปเปิลสวยนะคะนี่ค่ะเป็นกระถาง6นิ้วนะคะ230ค่ะต้นนี้นี่ค่ะอันนี้หนุมานอมพระพานะคะหนุมานอมพระพานี่เริ่มมีหูใต้ใบแล้วนะคะหนุมานอมพระพาก็กระถางใหญ่เลยนะคะกระถาง6นิ้วนะคะมีลูกติดแล้วด้วยนะคะนี่มีลูกน้อยมาแล้วด้วยนะคะนี่โอลมมานะคะนี่ค่ะก็ใครรับกระถางนี้หนูขอที่200บาทนะคะหนุมานอมพระพานะคะมีหูใต้ใบแล้วนะคะนี้ก็มีแล้วนะคะนี่สวยเลยนะคะ200บาทค่ะหนุมานอมพระพาค่ะต้นใหญ่ๆเลยนะคะใครจะไปแยกหน่อก็ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นทิพวาลีนะคะทิพวาลีก็จะเป็นใบแข็งนะคะทรงใบแบบดารานพรัตน์เพราะว่าตัวนี้เป็นไม้แผงจากดารานพรัตน์นะคะก็คือแผงแล้วไม่ป้ายนะคะเขาเลยไปตั้งชื่อใหม่ว่าทิพวาลีนะคะนี่เลยใบสวยใบแข็งมากนะคะถ้าใครชอบนี่อันนี้หนูขอที่350บาทนะคะ350บาทคุ้มมากนะคะสีสวยเลยนะคะใครชอบสีโทนนี้นะคะใบแข็งนะคะใบออกแบบเป็นลูกใบโพสวยนะคะแอบเห็นว่ามีลูกแล้วนะคะนี่มีลูกแทงออกมาแล้วนะคะ1หน่อนะคะเริ่มมีลูกแล้วนะคะนี่สวยเลยนะคะ350นะคะทิพวาลีวันนี้มีใบไผ่มาแบ่งด้วยนะคะใบไผ่สีชมพูหวานๆเลยนะคะนี่ค่ะกระถางนี้หนูขอที่400บาทนะคะ400บาทสีชมพูหวานๆนี่ค่ะสวยเลยนะคะใบดกด้วยนะคะอันนี้คือต้นเดียวแต่ว่าเขาใบดกนะคะ400บาทค่ะใบไผ่ค่อนข้างหายากนะคะนี่เลยนะคะต้นนี้นะคะชื่อว่าเพชรจินดานะคะเพชรจินดาเขาจะมีหูใต้ใบนะคะเดี๋ยวหันอีกทางให้ดูนะคะหูนี่หูเยอะมากนะคะนี่เลยนะคะต้นนี้จะให้ไปที่450นะคะต้นนี้จะเป็นไม้เก่านะคะบอนเก่าเนี่ยค่ะหูเยอะนะคะหายากพอสมควรนะคะต้นนี้ก็คือกระถางใหญ่กัดสีเต็มที่นะคะมีหูทุกใบแล้วนะคะนี่ค่ะ450บาทนะคะอันนี้จะเป็นจังหวัดมุกดาหารนะคะต้นนี้หนูขอ350นะคะอันนี้ใบใหม่ป้ายทุกใบเลยนะคะอันนี้350บาทค่ะอันนี้ธงทองนะคะเป็นไม้เปิดนะคะเป็นบอนกาบนะคะตัวนี้ค่อนข้างหายากเป็นบอนเก่านะคะไม่ค่อยมีในท้องตลาดเท่าไหร่นะคะทรงสวยมากนะคะนี่ทรงแบบบอนประกวดเลยนะคะสวยเลยสีแฉกสวยอันนี้หลอดใหม่กำลังมานะคะตัวนี้หนูให้ไปที่
500บาทนะคะธงทองเผื่อใครสนใจบอลกราบสวยๆเปิดๆแบบนี้นะคะตั้งทรงดีมากนะคะ500บาทนะคะ500บาทนี่ค่ะอันนี้เป็นนารีบุรพานะคะไม้ป้ายชมพูหวานๆนะคะนี่มีถามกันมาเยอะมากนะคะนารีบุรพานี่เริ่มออกแล้วนะคะนารีบุรพาต้นนี้หนูขอ250บาทนะคะกระถาง6นิ้วค่ะนี่สีบุรีรัมย์นะคะถ้าใครชอบไซส์แบบกระสีแล้วสวยเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนกระถางสีบุรีรัมย์ต้นนี้คือสวยมากนะคะนี่ค่ะกระถาง6นิ้วนะคะต้นนี้หนูขอที่200บาทนะคะสีบุรีรัมย์อันนี้จะเป็นพรมฤาษีนะคะพรมฤาษีนี่เลยนะคะสวยเลยนะคะอันนี้ขอที่350บาทนะคะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะบางทีถ้าใครสนใจคอมเมนต์ใน YouTube นะคะบางทีหนูไม่สามารถที่จะติดต่อพี่ๆไปได้นะคะเพราะว่าหนูแค่เห็นหนูก็ตอบไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูไม่มีช่องทางติดต่อนะคะถ้า YouTube หนูจะไม่สามารถทักไปหาได้นะคะใครสนใจต้องทักหรือโทรมาหาหนูเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราจะได้คุยกันได้นะคะคุยกันได้นี่ค่ะอันนี้พรมฤาษี350นะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถโทรหรือว่าทักไลน์มาได้เลยนะคะ Facebook ก็ทักได้เหมือนกันนะคะ Facebook จะชื่อสานิทบุญคุ้มหรือว่าสานิทบอนสีพิจิตรนะคะแต่ถ้าไลน์หรือโทรจะเร็วกว่านะคะนี่ค่ะนะถ้าใครสนใจก็หนูเห็นมีคอมเมนต์ใน YouTube นะคะแต่บางทีหนูไม่สามารถตอบกลับได้จริงๆนะคะเพราะว่ามันไม่มีช่องทางติดต่อนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆที่คอมเมนต์ไว้ว่าสนใจต้นไหนนะคะบางทีไม่ได้ตอบกลับไปนะคะพี่ๆต้องโทรมาหาหนูอีกทีนึงนะคะขออภัยจริงๆด้วยนะคะอันนี้พรมฤาษีนะคะ350นะคะต้นใหญ่มากนะคะการแดงแป๊ดเลยนะคะที่หนูให้ดูเมื่อกี้แล้วก็จะมีอันนี้เป็นน้องเขียวใบใหม่เริ่มนี่ค่ะเปิดๆนะคะมันจะมีสีชมพูแทรกมาด้วยนะคะน้องเขียวต้นนี้ขอ400บาทนะคะใครสนใจอันนี้พ่อบอกว่ามันเป็นบอนเก่านะคะพ่อไม่รู้ชื่อนะคะเขาก็เลยตั้งชื่อเรียกขึ้นมานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นบางใหญ่นะคะบางใหญ่หนูขอที่ต้นนี้ขอที่250นะคะ250บาทดูใบน้องเขียวนะคะใบใหม่สวยมากเลยนี่ค่ะเผื่อใครอยากได้นารานพรัตน์นะคะตอนนี้มีไซส์กระถาง6นิ้วนะคะสวยมากดูนะคะป้ายทุกใบนะคะนี่เลยกระถาง6นิ้วฟอร์มสวยนะคะดารานพรัตน์เขาจะเป็นไม้ฟอร์มแบบว่าไม่สูงนะคะเตี้ยๆใบดกแบบนี้ค่ะนี่นะคะใครรับนะคะก็แจ้งได้นะคะนี่หนูให้ดูคือใบเยอะมากเขาไม่ค่อยทิ้งใบด้วยนะคะเนี่ยค่ะเลี้ยงง่ายนะคะนารานพรัตน์แต่ว่าเวลาทำอ่ะจะยากนิดนึงเพราะว่ามันชอบหลุดป้ายนะคะแต่อันนี้คือป้ายดีทุกใบเลยนะคะเผื่อใครอยากได้ไปสะสมใบแข็งมากนะคะต้นนี้หนูขอ 1,150 บาทนะคะนี่ค่ะดารานพรัตน์นะคะกระถางใหญ่เลยนะคะกระถาง6นิ้วค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะไม้บางทีอาจจะไม่ครบทุกสายพันธุ์นะคะก็เดี๋ยวจะทยอยเอามาแบ่งปันพี่ๆเรื่อยๆนะคะใครสนใจพันธุ์อะไรก็จดไว้ได้เลยนะคะทั้งกระถาง4นิ้วกระถาง6นิ้วนะคะเหมาๆนะคะกี่ต้นก็ได้ค่าส่ง30นะคะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะก็ก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาอุดหนุนนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้หนูหน่อยนะคะด้านล่างมันจะมีปุ่มติดตามหรือว่าปุ่ม Subscribe นะคะก็ฝากกดด้วยนะคะเวลาหนูลงคลิปใหม่ๆจะได้คลิปเด้งนะคะหรือว่ากดกระดิ่งไว้ก็ได้นะคะมันจะได้แจ้งเตือนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้หนูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ